สงครามศึกสีกากีระหว่างบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบตร.กับบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตร.ที่ก่อนหน้านี้เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในฐานะประมุขยุทธจักรสีกากีออกแอคชั่นเล่นใหญ่ออกคำสั่งให้ทั้งคู่ไปนั่งตบยุงที่สำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อยุติปัญหาชั่วคราวจากนั้นมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้นมามีปลัดชิงชัดชัยพรมเลิศนั่งเป็นประธานซึ่งคนจับตากันมากว่างานนี้จะมีคนเจ็บเพราะสอบพยานกันหลายปากใช้เวลานานหลายเดือนแต่ไปมาโอ้ละพ่อกลายเป็นว่าส่งบิ๊กต่อกลับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ไปเกษียณอายุราชการโดยอ้างว่าเรื่องคดีความอยู่ในชั้นตรวจสอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.อยู่แล้วขณะที่ในรายของบิ๊กโจ๊กถูกให้ออกจากตำรวจไว้ก่อนโดยพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรรักษาการผบตร.ณขณะนั้นลงนามให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนสุดท้ายกลายเป็นว่านายวิษณุเครืองามมือกฎหมายตามใบสั่งรับหน้าแถลงออกสื่อพลิกลิ้นอ้างมัวๆซัวๆกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ถูกต้องชงเองตบเองเบ็ดเสร็จก็เพื่อปูทางให้โจ๊กกลับสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามกระแสข่าวลือหนาหูว่าก่อนจะลงเอยแบบนี้วิษณุเรียกต่อกับโจ๊กมาพบและมีการเปิดโต๊ะเจรจาหย่าศึกทำ MOU กันเรียบร้อยเท่ากับว่าที่นายกเศรษฐาดึงทั้งคู่ไปช่วยที่สำนักนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการสอบกันอยู่หลายเดือนวิษณุดึงเรื่องไปละเลงจนเละไม่เป็นท่าชาวบ้านร้องยี้เบ้หน้ามองบนเหมือนไม่เห็นประชาชนอยู่ในสายตาเศรษฐาเลยซวยหนักเพราะนักกฎหมายตามใบสั่งชาวบ้านอ่านรู้ดูออกที่วิษณุออกมาเพื่อฟอกขาวให้โจ๊กเท่านั้นแถมอ้างกฎหมายผิดถูกจนถูกตั้งคำถามยับแก้ปัญหาไม่เด็ดขาดสังคมมองว่าเป็นมวยล้มต้มคนดูนับว่าเป็นความผิดพลาดอย่างมากที่ให้วิษณุมาจัดการแถลงข่าวว่าคนนั้นไม่ผิดคนนี้ไม่ผิดให้กลับมารับราชการตามเดิมทำเป็นไม่รู้ว่าทั้งสองบิ๊กถูกกล่าวหาทางคดีอาญาปฏิบัติหน้าที่มิชอบรับสวยเว็บพนันออนไลน์แม้คดียังไม่ถึงที่สุดแต่ที่ถูกกล่าวหาก็มีพยานหลักฐานชัดเจนถือเป็นเรื่องที่น่าละอายที่สุดสำหรับคนเป็นตำรวจแถมยังกล้าสั่งให้กลับมาทำหน้าที่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อสั่งให้บิ๊กต่อผบตร.กลับมาทำหน้าที่เดิมอีกครั้งรักษาการผบตร.อย่างพลตำรวจเอกกิติรัตน์จะทำอย่างไรถ้าบิ๊กโจ๊กได้กลับมาอีกคนด้วยบิ๊กต่ายจะมีที่ยืนในสตช.ไหมจะโดนรุมสกรรมเละเทะในเรื่องที่เคยสั่งการไว้กับ2คนนี้หรือไม่เป็นคำถามที่น่าติดตามจากนี้ต่อไปจะหาความสามัคคีในสตช.ไม่ได้เลยและหนักยิ่งกว่าเก่าอีกเพราะจะมีการเปิดศึกล้างแค้นกันไปมาอย่างหนักหน่วงชนิดตายกันไปข้างหนึ่งนี่ขนาดโจ๊กยังไม่ได้กลับมายังออกอาการฟาดงวงฟาดงาขู่ฟ้องด่าทุกคนที่เห็นต่างไม่เว้นแม้แต่นายเศรษฐานายกรัฐมนตรีนายกเศรษฐาจะต้องตัดสินใจครั้งสำคัญในวันพุธที่26มิถุนายนนี้ยังมีเวลาคิดอีก1วันเต็มๆที่จะแก้ปัญหาองค์กรตำรวจให้เด็ดขาดด้วยวิธีการที่ถูกต้องยึดหลักการไม่สยบยอมให้พวกหิวเงินกระหายอำนาจใช้เป็นเครื่องมือ